ัสดีครับผมมาสวัสดีครับวันนี้ก็ตามสัญญาครับที่เพื่อนถามมานะครับว่ากระท่อมที่ไร่เราที่ปลูกนะครับเมื่อวันที่19ตุลาคมนะครับ4เดือนที่ผ่านมาเราจะอัปเดตตั้งแต่การปลูกแล้วก็เดือนหนึ่ง2เดือนครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนนี้ก็เป็นวันที่20มีนาคมนะครับเข้าสู่4เดือนนะครับ120วันพอดีครับที่เราปลูกกระท่อมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ากระท่อมที่เราปลูกนะครับบอกเพื่อนๆไว้ก่อนครับว่า4เดือนที่ผ่านมาเนี่ย2เดือนแรกดูแลดีนะครับ2เดือนหลังเนี่ยดูแลไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับวันนี้ก็เมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้หญ้าใส่ปุ๋ยขี้วัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต้นกระท่อมก้านแดงนะครับของเราที่เราปลูกโดยการดูแลที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็บอกเพื่อนๆนะครับว่าดินตรงนี้ที่เราปลูกเนี่ยเป็นดินที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเป็นดินขอบสระนะครับที่เราขุดสระมานะครับเป็นดินขอบสระแล้วสารอาหารในดินไม่ค่อยดีนะครับก็เป็น2ปัจจัยนะครับที่เราปลูกกระท่อมนะครับคือดินไม่ดีแล้วก็การดูแลไม่ดีไม่เสมอครับมาดูกันว่าต้นกระท่อมที่เราปลูกไป110วันนะครับหลังจากปลูกไป120วันแล้วความสูงของกระท่อมเราเท่าไหร่นะครับ90เซนครับ90เซนครับต้นที่สูงที่สุดครับ90เซนครับอันนี้ก็เป็นกระท่อมก้านแดงนะครับนี่ครับก้านสีแดงจะเห็นว่าเขาแตกพุ่มได้ดีนะครับนี่ครับแตกพุ่มได้ดีนะครับก็เป็นต้นที่สมบูรณ์และสวยที่สุดนะครับในการที่เราดูแลมาดูต้นที่ต่อมาครับต้นที่ไม่สมบูรณ์มากครับความสูงน้อยครับแต่ก็สมบูรณ์นะครับอันนี้สูง50เซนครับ50เซนนะครับของเรานี่ปลูกในช่วงแรกๆนะครับเราจะใช้แสลนคุมตอนนี้เราก็ถอดแสลนออกแล้วครับเพราะว่า120วันนะครับมาดูต้นนี้ครับแล้วเราที่เห็นที่ตอกไม้เนี่ยเพราะว่าผมเลี้ยงหมาน้อยครับลูกหมาเข้ามาชนนะฮะอันนี้ก็สูงป้องกันไม่ให้หมาผมมาชนนะฮะนี้สูงอยู่75เซนครับ75เซนกับ80เซนนะครับต้นนี้นะครับก็จะเห็นว่า120วันเขาแตกกิ่งก้านใบได้ดีมากเลยนะครับมาดูต้นนี้ครับก็ปัญหาของกระท่อมก็จะเป็นพวกแมลงครับมากัดกินไม่เป็นไรครับผมก็ไม่เคยอยู่แลก็ปล่อยนะครับอันนี้ก็80กับ90เซนนะครับมาดูต้นนี้ครับเราปลูกโดยใช้กล้วยครับพี่พีเรียนครับอันนี้ก็แตกดีนะครับจะเห็นว่ากิ่งก้านใบเขาโดนแมลงกัดกินนะครับมาดูต้นนี้ครับต้นนี้นอกจากแมลงกัดกินก็อันนี้เป็นลูกควายนะครับลูกควายของพี่สาวแฟนหลุดเข้ามากินนะครับนอกจากกระท่อมจะเป็นอาหารของวัชพืชนะครับไม่ใช่เป็นอาหารของแมลงก็ยังเป็นอาหารของควายนะครับควายก็ชอบนะครับนี่นะครับก็ของเรานะครับก็จะปลูกกระท่อมด้วยเมล็ดนะครับแล้วก็จะมีกระท่อมที่เราปลูกนะครับก็ยังมีแบบที่เราปลูกด้วยต้นเสียบยอดนะต้นเสียบยอดนี่ครับกระท่อมที่เราปลูกนะครับก็ส่วนตัวมองว่าปลูกไม่ยากไม่ง่ายนะครับเพียงแค่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยต้องคุมแสลนครับเพราะว่าใบเขาอ่อนตัวนี้ก็เป็นต้นนะครับเสียบยอดนะครับตัวนี้จะเป็นก้านเขียวครับก้านเขียวนะครับก้านเขียวเสียบยอดเราได้ต้นพันธุ์มาเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะฮะ3เดือนที่แล้วแล้วก็ปลูกได้30วันนะครับเพราะว่าต้นที่ได้มาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นก้านขาวนะครับส่วนตัวผมมองว่าต้นเสียบยอดกับต้นเพาะเมล็ดเนี่ยผมว่าต้นเพาะเมล็ดเติบโตได้ดีกว่านะครับได้ดีกว่าครับก็เป็นต้นที่เราซื้อมานะครับเป็นแบบ
สียบยอดนะครับส่วนตัวก็ผมมองว่าแบบพ่อเมล็ดดีกว่าเสียบยอดนะครับก็มีต้นตายนะครับแต่ว่าพ่อเมล็ดไม่ตายนะครับของผมนี่พักต้นเสียบยอดไว้เดือนครึ่งครับค่อยเอามาปลูกนะครับส่วนตัวผมมองว่าต้นกระท่อมเนี่ยปลูกไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็เขาเพียงแค่ว่าเราดูแลในช่วงแรกๆนะครับที่ใบเขาอ่อนนะครับโดยการคุมสแลนหลังจากนั้นก็คือว่าเมื่ออายุประมาณ100วันแล้วก็เอาแซนออกได้นะครับก็ได้เรานะครับก็โซนนี้เป็นโซนทดลองปลูกนะครับเนื่องจากพื้นที่ที่จะปลูกยังไม่ว่างนะครับก็มาลองปลูกในที่ดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดินขอบสระนะครับแล้วก็ผลการปลูกก็เห็นได้ชัดว่ากระท่อมเนี่ยก็คือปลูกไม่ยากไม่ง่ายนะครับขอเพียงแค่ว่าเราถ้ายิ่งเรายิ่งดูแลยิ่งจะเติบโตได้ดีกว่านี้นะครับก็หน้าฝนปีนี้ได้เราก็จะปลูกกระท่อมนะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมคิดว่าจะให้ได้200ต้นนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจอยากปลูกกระท่อมก็แวะเข้ามาชมที่ไร่สวนได้นะครับที่บ้านห้วยเดือตำบลทันเพลเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูครับตอนนี้เรากำลังเพาะต้นพันธุ์ที่จะปลูกในหน้าฝนนี้นะครับเพื่อนที่สนใจอยากจะมาแบ่งปันเพื่อไปปลูกก็ยินดีครับหรือจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ได้นะครับวันนี้ไร่สวนเราก็มาอัปเดตนะครับการเจริญเติบโตของกระท่อมที่เราปลูกด้วยเมล็ดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไร่สุขสวัสดิ์เราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ